ครับสิ่งที่กายจะนำเสนอท่านตอนนี้ก็คือเรื่องอจินไตยเกี่ยวกับการเกี่ยวกับชีวิตว่าเออชีวิตเราคืออะไรเกิดมาได้ยังไงมันมีความเป็นมาอย่างไรนะครับหลวงพี่สงสัยนะครับแล้วก็ระบบก๊อดเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างพุทธศาสนาปฏิเสธความคิดแนวพระเจ้าทั้งหมดถ้าเราปฏิเสธแนวคิดพระเจ้าแล้วจะเอาแนวคิดอะไรมาอธิบายเรื่องนี้ล่ะเออน่าสนใจนะครับเอาละครับวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะครับยอมรับถึงความมีอยู่ของสิ่งที่เรียกว่าสสารและพลังงานนะครับถ้าเราเรียนมาทางวิทยาศาสตร์สายฟิสิกส์บอกว่าโลกนี้ทั้งจักรวาลเนี่ยมันมีแต่สสารกับพลังงานนะครับโดยที่สสารและพลังงานนั้นสัมพันธ์กันโดยนะครับสมการของไอน์สไตน์นี่นะครับจากสมการอันเรื่องชื่อของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ E เท่ากับ mc กำลัง2ในเมื่อ E เป็นพลังงาน m คือมวล c คือความเร็วแสงนะครับในเมื่อความเร็วแสงเป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับเป็นค่าคงที่เป็นฟิกซ์ดังนั้นพลังงานและมวลจึงผกผันตามกันแน่นะครับหมายความว่าพลังงานและมวลเป็นปฏิภาคตรงตามกันฉะนั้นพลังงานและมวลคือสิ่งเดียวกันแต่ในสถานะที่ต่างกันนะครับเราสามารถเขาสามารถทำการทดลองเปลี่ยนพลังงานมหาศาลให้กลายเป็นมวลได้หรือเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานมหาศาลได้ทฤษฎีนี้เขาไปทำระเบิดปรมาณูครับวีดบอมเห็นไหมครับราบพนาศูนย์เป็นหน้ากลองไปหมดนะครับราบเรียบ e เท่ากับ mc กำลัง2ทฤษฎีนี้จริงไม่จริงก็ลองตายดูไหมล่ะเจอระเบิดปรมาณูง่อยเลยนะครับความรุนแรงของระเบิดปรมาณูนั้นน่ากลัวเหลือเกินนะครับเขาบอกว่าแม้กระทั่งคนกำลังถือกระไดอยู่แสงอมหิตวาบผ่านไปกลายเป็นธุลีไปในพริบตาเหลือแต่เงาติดอยู่ข้างฝาเป็นรูปคนกำลังถือกระไดนี่ครับอยู่ที่ฮิโรชิมามีนะครับเอาละครับท่านทั้งหลายมาดูกันตรงนี้อีกกรณีหนึ่งครับกลศาสตร์ควอนตัมนะครับแสดงไว้ว่าแสงสามารถประพฤติตนแสดงคุณสมบัติเป็นได้ทั้งอนุภาคนะครับเป็นปาร์ติเคิลนะครับเป็นคือความเป็นสสารและเป็นเวฟหรือคลื่นนะครับคือพลังงานนี่ครับแสงสามารถประพฤติตนเป็นได้ทั้งนี่เวฟนะครับคลื่นหรือเป็นพาร์ติเคิลหรือเป็นอนุภาคนะครับนั่นแสดงถึงว่าอะไรครับนั่นคือสสารและพลังงานคือ2ฐานะของสิ่งเดียวกันแปลว่าทั้งโลกเนี่ยมันก็ไอของพันเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นสสารหรือพลังงานมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างกันได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นจักรวาลนี้ก็มีแต่สสารกับพลังงานเท่านั้นเองนี่คือแนวคิดทางฟิสิกส์เอาละครับท่านทั้งหลายสายชีววิทยามาดูตรงนี้บ้างสายชีววิทยาบอกว่าไงบอกว่าการที่พวกเรานั้นมนุษย์เราทั้งหลายนั้นมีความคิดนึกและเจตนาเป็นไปต่างๆนั้นพวกเราคิดมากไปเองนะครับเป็นผลมาจากวิวัฒนาการความซับซ้อนของระบบประสาทเป็นเรื่องทางกายภาพล้วนๆไม่เกี่ยวข้องกับการที่จิตจะมีอยู่หรือไม่แสดงว่าเขาปฏิเสธว่าจิตไม่สนจิตมีหรือไม่มีเขาไม่สนแต่ว่าพวกเราเนี่ยคิดมากมีเป็นตุเป็นตะในสมองมันใหญ่มันก็เลยคิดซับซ้อนเวอร์กันไปเองความคิดอันนี้ก็คือแนวคิดที่ว่าชีววิทยาถือว่าพวกเรานั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนทางอินทรียสารคิดมากอะไรต่างๆไปมากมายเสร็จแล้วตายแล้วจบกันไม่มีวิญญาณต่างๆเขาไม่ยอมรับในความมีอยู่ของวิญญาณหรือจิตนั่นเองปัญหาก็คือว่าท่านนี่ครับท่านทั้งหลายท่านเชื่อหรือว่าไม่มีจิตท่านเชื่อหรือว่าที่เรามีความนึกคิดเป็นตุเป็นตะต่างๆนี้เพราะระบบประสาทมีความซับซ้อนเท่านั้นตายแล้วจบกันเกือบทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลกเชื่อว่ามีจิตจิตซึ่งสามารถอยู่ต่างหากจากกายและเชื่อว่าชีวิตไม่ได้สิ้นสุดแค่ความตายตกลงเริ่มแยกแล้วพวกวิทยาศาสตร์บอกว่าปฏิเสธจิตอะไรมีที่ไหนแต่สายศาสนาทั้งหลายไม่จะมาโทษนะครับศาสนาอื่นก็เชื่อว่ามีบางอย่างที่ต่อเนื่องไปหลังความตายนะครับปัญหาก็มีอยู่ว่าตรงนี้ครับท่านทั้งหลายถ้ามีจิตซึ่งสามารถอยู่กับกายหรือแยกออกไปจากกายได้จริงๆแล้วจิตคืออะไรนะครับในทางฟิสิกส์บอกว่าโลกนี้มีแต่สสารกับพลังงานระหว่างสสารกับพลังงานถ้าแทนให้เลือกว่าอะไรคล้ายจิตมากกว่ากันท่านว่าอะไรคล้ายจิตมากกว่ากันครับสสารหรือพลังงานพลังงานเห็นตรงกันครับหลวงพี่ก็เห็นว่าน่าจะเป็นพลังงานที่คล้ายคลึงกับจิตถามว่าถ้าอย่างนั้นนะครับเป็นไปได้ไหมที่จิตคือรูปแบบหนึ่งของพลังงานนะครับทฤษฎีจิตวิวัฒน์สำหรับคนรุ่นใหม่พระพัศกรภูริวัฒโนภาวิไลเคลมเอาไว้ก่อนกันคนอื่นแย่ง
นะครับเดี๋ยวสมัยนี้มันชอบแย่งชิงลิขสิทธิ์กันนะครับเดี๋ยวพระภาสกรจะเสียฟอร์มนะครับรีบแย่งไปก่อนจิตคือธาตุรู้ธรรมชาติที่รู้อารมณ์สภาพที่นึกคิดความคิดใจหรือวิญญาณนี่คือคำจำกัดความของคำว่าจิตนะครับจากหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์นะครับพระธรรมปิฎกไม่ใช่พระพรหมคุณาภรณ์คือเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์ตัวพระธรรมปิฎกนั้นฉายาเก่านะครับเป็นไปได้ไหมที่จิตคือรูปแบบหนึ่งของพลังงานนี่คือคำถามที่ตั้งขึ้นเป็นไปได้ไหมว่าจิตจะเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานแต่เป็นพลังงานที่ทำการรู้และสั่งสมไว้ได้ซึ่งความรู้นะครับไอ้แสงก็เป็นพลังงานนะครับความร้อนก็เป็นพลังงานที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไอ้พลังงานบางหน่วยหรือบางยูนิตของพลังงานมันสั่งสมความรู้ได้มันเริ่มจากการที่มันสั่งสมความรู้ได้มันก็ต้องเริ่มจากไม่รู้เรื่องเลยสติปิดนะครับไม่มีความรู้อะไรเลยงี่เง่าและค่อยๆสั่งสมความรู้มากขึ้นมากขึ้นขึ้นไปเป็นไปได้ไหมเออนะครับเอาละในเมื่อทำการรู้และสั่งสมไว้ได้ซึ่งความรู้เป็นไปได้ไหมที่จิตจะมีวิวัฒนาการนะครับเอาละที่จะกล่าวต่อไปนี้คือสมมติฐานว่าด้วยวิวัฒนาการของพลังงานหน่วยหนึ่งหน่วยใดๆหนึ่งหน่วยใดๆของพลังงานซึ่งค่อยๆวิวัฒนาการเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นจิตเป็นไปได้ไหมเอาละครับขออนุญาตเปลี่ยนรูปนี้ก่อนรูปนี้มันทำงานยากก็ขอเปลี่ยนเป็นรูปกลมๆแทนนะครับเราสมมติว่านะครับให้ทรงกลมนี้เป็นสัญลักษณ์แทนหนึ่งหน่วยของพลังงานซึ่งในความเป็นจริงนะครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้หนึ่งหน่วยพลังงานมันใหญ่มันเล็กแค่ไหนมีไซส์ขนาดไหนรูปร่างขนาดไหนบอกไม่ได้มันเล็กเหลือเกินนะครับหนึ่งหน่วยพลังงานนะครับเป็นรูปร่างเช่นใดไม่รู้แต่แน่นอนครับเมื่อเริ่มต้นไอ้หนึ่งหน่วยพลังงานเนี่ยพลังงานมีแสงสว่างในตัวเองไหมประพัดสอนครับประพัดสระมีความสว่างในเป็นส่วนนี่คือเป็นคุณสมบัติของไอ้พลังงานมีแสงในตัวเองประพัดสอนปริสุทธิบริสุทธิ์มันเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันก็มีความสว่างมีความบริสุทธิ์เพราะมันไม่ได้เจือปนกับใครเลยมันเป็นของเดียวๆอยู่เดียวๆนะครับเป็นธาตุมันอยู่เดียวๆเป็นธาตุพลังงานนี่แหละแต่ที่สำคัญคือมันโง่บริสุทธิ์ stupid ไม่มีความรู้เลยนี่ครับนี่คือสิ่งที่เขามักจะเรียกว่าจิตเดิมแท้ไอ้หนึ่งหน่วยพลังงานที่เริ่มต้นมานี่ครับไม่มีความรู้ใดๆแต่มีความสุขสว่างและมีความบริสุทธิ์เนี่ย stupid energy เนี่ยหนึ่งจิตเดิมแท้เขาบอกว่าให้เราปฏิบัติธรรมจนกว่าจะถึงความเป็นจิตเดิมแท้ใครอยากจะไปถึงความจิตเดิมแท้บ้างไหมครับทั้งสว่างทั้งบริสุทธิ์แต่ stupid ไม่มีความรู้เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะกลับไปเป็นไอ้จิตเดิมแท้ที่สติลปิดอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้หนึ่งหน่วยของพลังงานที่ท่องเที่ยวไปในอวกาศนะครับผ่านบรรยากาศที่เผาไหม้เร่าร้อนนี่นะครับผ่านไปนะครับในอวกาศที่เผาไหม้เร่าร้อนมีการระเบิดมีการลุกไหม้นะครับนึกถึงไอ้พลังงานในอวกาศที่เวิงว้างเนี่ยครับมีการเนบูล่ามีนะครับการส่งกาแล็กซี่อะไรต่างๆเยอะแยะนะครับมีกรวยก๊าซมีอะไรต่างๆมีการลุกไหม้มีการระเบิดบึมบัมบึมบัมนะครับนี่โคจรท่ามกลางกัมปนาทสยองมีเสียงระเบิดกัมปนาทคือก้องเปรี้ยงปังเปรี้ยงปังบึมบัมมีเสียงแสงว่ามีเสียงอะไรต่างๆมันโคจรไปในอวกาศนะครับผ่านบรรยากาศปังพยายามไม่ให้ตกใจเพราะท่านผู้สูงอายุหลายท่านเดี๋ยวช็อกนะครับโอเคครับสังเกตอย่างหนึ่งไหมว่ายามใดก็ตามมีแสงสว่างว่าหรือมีเสียงดังใกล้ๆตัวเราเราตกใจไหมตกใจเวลาเราตกใจไปทำตัวไงครับเราจะกำบังตัวเองสังเกตไหมครับหาพยายามวิหาทางปกป้องนี่คือความรู้อย่างแรกๆของชีวิตคือความกลัวกลัวต่อการกระทบกระทั่งตัวต่อสิ่งตัวต่อแสงวาบที่มากระทบมันตัวต่อเสียงดังนะครับนี่คือความรู้เรื่องต้นเมื่อมันกลัวมันทำไงครับมันก็เลยดึงเอาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวมันเอามาห้อมล้อมมันเข้าไว้มาห่อหุ้มมันไว้นี่คือการได้มาซึ่งกายแต่ได้กายมาใหม่ๆเหมือนครับนึกถึงมันเป็นจุดเดียวเนี่ยแล้วก็มีอะไรมาห่อหุ้มมันมันดึงทุกอย่างที่อยู่ใกล้ๆตัวมันมาห่อหุ้มมันแต่เมื่อห่อหุ้มแล้วมันติดต่อโลกภายนอกได้ไหมไม่ได้มันบังหมดแล้วบังไปมิดเลยจะทำไงที่เพื่อจะติดต่อโลกภายนอกมันจะต้องเหมือนกับเรือดำน้ำที่จะต้องสร้างกล้องบริสโคปออกไปส่องดูภายนอกมันก็เลยสร้างตาออกไปดูรูปสร้างหูไปฟังเสียงสร้างจมูกไปรับกลิ่นสร้างลิ้นไปรับรสนี่ก็คือการสร้างอายตนะหรือช่องทางรับรู้ในการที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอกเห็นไหมครับเอาละ
นี่คือนะครับพื้นฐานของการที่ชีวิตฟอร์มตัวขึ้นมาละท่านทั้งหลายจาก1หน่วยของพลังงานซึ่งสติลปิดโง่นะครับปราศจากความรู้ใดๆค่อยๆสั่งสมความรู้ขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งวันหนึ่งครับมันได้กลายมาเป็นนี่ท่านทั้งหลายอะไรครับจนกลายเป็นกึ่งธาตุรู้ครับกึ่งธาตุรู้นั้นสามารถทำหน้าที่บังคับบัญชาเซลล์ทั้งหลายที่อยู่รวมกันเป็นอนานิคมนะครับอยู่รวมกันเป็นอนานิคมนะครับในร่างกายของมนุษย์สัตว์หรือแม้แต่ต้นไม้ในต้นไม้มีเซลล์เยอะไหมมีเยอะแยะเลยนะครับในอวัยวะในร่างกายของเราในคนสัตว์ต่างๆมีเซลล์เยอะไหมครับมีเซลล์เยอะแยะนะครับไอ้เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมันมีชีวิตใช่ไหมชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์นั้นมันสามารถรับสารอาหารเข้าไปได้ไหมได้มันขับถ่ายของเสียออกมาได้ไหมได้ฉะนั้นมันเหมือนกับหุ่นยนต์ตัวเล็กๆมันควรไหมที่จะมีตัวบังคับบัญชามันให้มันทำงานทำหน้าที่ต่างๆเป็นไปได้ไหมว่ามันน่าจะมีตัวบังคับบัญชามันถ้าเราสมมติฐานว่ามันแต่ละเซลล์แต่ละเซลล์เหมือนกับหุ่นยนต์ตัวเล็กๆก็ต้องมีไอ้ตัวที่ฉลาดที่จะบังคับบัญชาให้มันกินได้ถ่ายได้ทำหน้าที่เฉพาะกิจของมันได้เราพี่กำลังจะบอกว่าไอ้กึ่งธาตุรู้เนี่ยก็คือไอ้พลังงานหนึ่งหน่วยใดๆที่เรียนรู้ฉลาดมากขึ้นมาจนกระทั่งมันสามารถควบคุมบังคับบัญชาเซลล์เดียวได้นะครับทีนี้ถึงถ้ารู้จะทำหน้าที่บังคับบัญชาเซลล์แต่ละเซลล์ให้กินคือรับสารอาหารให้ถ่ายคือขับของเสียและทำหน้าที่เฉพาะกิจของเซลล์นั้นๆฉะนั้นนะครับทุกๆเซลล์ก็เลยจะต้องมีไอ้กึ่งถ้ารู้อยู่ทั้งนั้นนะครับมันจึงเป็นเหมือนกับวิญญาณของเซลล์เวียนว่ายตายเกิดในระดับเซลล์แต่อย่าลืมนะครับท่านทั้งหลายในเซลล์ของเราในร่างกายทุกๆเซลล์มีหน้าที่แตกต่างกันอย่างเซลล์ประสาทสามารถส่งสัญญาณประสาทมันก็ควรจะมีไอ้ตัวกึ่งธาตุรู้ที่บังคับเซลล์ประสาทถูกต้องไหมครับให้สามารถส่งอีออนส่งนะครับส่งฟอสฟอรัสส่งโพแทสเซียมอะไรต่างๆไปตามกระแสประสาทของมันให้ผู้อื่นสามารถส่งสัญญาณไปมาระหว่างกันได้นะครับในต้นไม้เป็นกรณีหนึ่งที่เรียกว่าไม่มีจิตเป็นเผด็จการทุกเป็นการอยู่รวมกันแบบอะไรครับสหพันธรัฐคือทุกๆมาอยู่รวมกันน่ะแบบอนานิคมแบ่งกันทำหน้าที่นะครับดังนั้นกึ่งธาตุรู้ในต้นไม้เนี่ยต้นไม้ไม่มีจิตแต่ต้นไม้เป็นการอยู่รวมกันของกึ่งธาตุรู้มาอยู่รวมกันเป็นอนานิคมของกึ่งธาตุรู้นะครับแต่สัตว์เดรัจฉานนั้นนะครับสัตว์เดรัจฉานนั้นจะมีจิตจิตของเดรัจฉานนั้นคือตัวเผด็จการที่มาทำหน้าที่เป็นดิกเตอร์ควบคุมไอ้กึ่งธาตุรู้ในตัวของสัตว์นั้นทั้งหมดนะครับพืชประกอบด้วยเซลล์ที่อยู่รวมกันแบบต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันแต่ละเซลล์จะมีหน้าที่เฉพาะของตนไม่สามารถที่จะอยู่ได้เองโดยอิสระโดยมีกึ่งธาตุรู้มาทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมวงการในเซลล์แต่ละเซลล์จากพลังงานโง่ที่ปราศจากความรู้ใดๆค่อยๆสั่งสมความรู้ขึ้นไปตามลำดับจนกลายเป็นกึ่งธาตุรู้จากกึ่งธาตุรู้ก็นะครับสามารถทำหน้าที่บังคับบัญชาเซลล์ทั้งหลายที่อยู่รวมกันเป็นอาณานิคมในร่างกายมนุษย์สัตว์หรือแม้แต่ต้นไม้มันได้สั่งสมความรู้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมันสามารถที่จะหลุดออกมาจากนะครับอาณานิคมออกมาเป็นนะครับเป็นธาตุรู้ปฐมภูมิสามารถควบคุมบังคับบัญชาสัตว์เซลล์เดียวที่ดำรงชีวิตอย่างอิสระด้วยตนเองได้ตอนนี้แหละครับมันมีวัฒนาการเพิ่มขึ้นมากลายเป็นอะไรครับนี่นะครับธาตุรู้ปฐมภูมินะครับมันอาจจะมาจากกึ่งธาตุรู้จากเซลล์ของต้นไม้หรือเป็นกึ่งธาตุรู้จากเซลล์ของสัตว์ไร้หน้าขนแน่นะครับแต่มันเริ่มฉลาดขึ้นจนกระทั่งมันกลายมาเป็นธาตุรู้ปฐมภูมินะครับและสามารถควบคุมสัตว์เซลล์เดียวที่ดำรงชีวิตอย่างอิสระได้นะครับด้วยตนเองนี่นะครับนี่เช่นอะไรครับพวกโปรโตซัวนะครับธาตุรู้ปฐมภูมิก็เป็นตัวบังคับบัญชาควบคุมมันนะครับอะมีบาที่เราเคยเรียนสมัยเด็กๆนี่อะมีบานะครับแล้วก็พารามิเซียมนี่นะครับยูคลีน่าที่เราเคยเรียนสมัยเด็กๆไอ้พวกสัตว์เซลล์เดียวทั้งหลายพวกนี้ก็จะมีไอ้ธาตุรู้ปฐมภูมิเป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมมันจากนั้นมันก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับที่จะควบคุมสิ่งที่มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เซลล์เดียวละกลายเป็นหลายเซลล์ละเป็นธาตุรู้ทุติยภูมินะครับตติยภูมิซึ่งควบคุมสิ่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับในที่สุดมันก็อย่าลืมนะครับร่างกายวิวัฒนาการไปไอตัวกึ่งธาตุรู้ก็ไอไม่ตัวธาตุรู้ปฐมภูมิก็ค่อยๆฉลาดขึ้นการจะควบคุมหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตัวผู้ควบคุมจะต้องฉลาดมากขึ้นไหม
ก็ต้องฉลาดมากขึ้นด้วยมันก็จะจากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไปอยู่จนถึงขั้นความเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นปลาเป็นอะไรต่างๆและในที่สุดก็เข้าสู่สายวิวัฒนาการเราเคยเรียนวิวัฒนาการของชาวดาร์วินจำได้ไหมครับจากสัตว์เซลล์เดียวเป็นสัตว์ไร้เซลล์เป็นปลาเป็นอะโธปอดเป็นอะไรต่างๆเราท่องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์อะไรต่างๆเรื่องของเลื้อยคานอะไรต่างๆเรามาดูครับภาพยนตร์เรื่อง Mission to Mars นะครับไม่รู้จะยอมมาอีกหรือเปล่านะครับเมื่อวานก็ไม่ยอมมารอบนึงแล้วเอาเคยเสียงดีแล้วครับเดี๋ยวถอยเรื่องใหม่เอาครับจากสัตว์เซลล์เดียวครับนะครับจากสัตว์เซลล์เดียวนะครับวิวัฒนาการครับนะครับกลายเป็นพวกปลาในพวกปลาแล้วก็ขึ้นมากลายเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ That's it. Hundreds of millions of years ago, there was a sudden explosion of life on Earth. The first multi-celled plants and animals appeared. ไดโนเสาร์นะครับฟองว่าอยู่พักหนึ่งไดโนเสาร์มีปงมีปีในที่สุดก็พัฒนาการต่อไปกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีช้างแมมมอสแล้วก็เป็นวัวไบซอนมนุษย์เกิดขึ้นครับมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดที่สำคัญคือมนุษย์มีขนาดสมองที่ใหญ่เพียงพอต่อการสร้างกรรมนะครับนี่คือสูงสุดของวิวัฒนาการของสรีระร่างกายคือความเป็นมนุษย์นะครับเมื่อถึงความเป็นมนุษย์แล้วตอนนี้แหละครับท่านดูให้ดีนะครับจากสัตว์เซลล์เดียวนะครับแล้วค่อยๆนะครับวิวัฒนาการนะครับซับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวนะครับนี่เห็นไหมครับสัตว์เซลล์เดียวนะครับอันนี้สัตว์เซลล์เดียวแล้วค่อยๆวิวัฒนาการไต่ระดับขึ้นไปบางสายก็ขึ้นไปทางสายอื่นอันนี้เราไม่ไปสนแต่เรามาดูซิว่าสายที่เป็นมนุษย์มาอย่างไรเป็นปลาเป็นกบเป็นเขียดเป็นไดโนเสาร์เป็นอะไรต่างๆไล่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงความเป็นคนไม่ใช่เรื่องง่ายๆทีนี้มาดูครับกรณีของไอ้ม้าตัวนี้ถ้าไอ้ม้าตัวนี้นะครับไม่เคยถึงความเป็นคนเคยวิวัฒนาการสูงสุดมาแค่ความเป็นม้าแปลว่าไอ้ม้าตัวนี้จะไม่มีการตกนรกหรือขึ้นสวรรค์เพราะนรกและสวรรค์นั้นจะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคนที่เคยของสัตว์ที่ไต่เต้าถึงความเป็นมนุษย์แล้วเท่านั้นถ้าม้าตัวนี้ไม่เคยถึงความเป็นมนุษย์สูงสุดได้แค่ความเป็นม้าสวรรค์ของไอ้ม้าตัวนี้ก็คือการได้เกิดเป็นม้าคือเกิดเต็มวิวัฒนาการเต็มขอบเขตที่ตัวเองพัฒนาไปถึงแต่นรกของไอ้ม้าตัวนี้คือการต้องเกิดตกต่ำหรือสอบตกซ้ำชั้นนะครับต้องกลับมาอยู่ชั้นปลายชั้นเขียดอะไรพวกนี้นี่คือนรกของมันคือเกิดต่ำกว่าวิวัฒนาการสูงสุดที่มันเคยไปได้ขึ้นบนเนี่ยขึ้นยากมันต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปแต่ถ้าลงเนี่ยง่ายเพราะว่ามันมีฐานเดิมอยู่นะครับมันมีความรู้เดิมอยู่ฉะนั้นกว่าที่จะสั่งสมความรู้เปลี่ยนแปลงภพเปลี่ยนแปลงภูมิขึ้นไปจนกระทั่งถึงความเป็นม้านี่ครับสูงสุดเขาถ้ามันไปได้สูงสุดแค่ม้าเนี่ยมันก็จะยันขึ้นไปเรื่อยๆไต่สร้างใช้เวลานานแสนนานกว่าจะไต่เข้าถึงความเป็นคนนะครับแต่ถ้าพูดก็พูดคือว่าไอ้ม้าตัวนี้จะไม่ตกนรกแบบมนุษย์และจะไม่ขึ้นสวรรค์แบบมนุษย์ท่านสวรรค์ของมันคือการเกิดเต็มวิวัฒนาการนรกของมันคือเกิดต่ำกว่าวิวัฒนาการจนกว่ามันจะไต่เต้าไปถึงความเป็นคนแล้วเมื่อไหร่เมื่อใดก็ตามถึงความเป็นคนจึงจะได้เกิดนะครับจึงจะมีสวรรค์มีนรกมีเปรตอสุรกายเกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นนะครับสวรรค์นรกเปรตอสุรกายทั้งหลายเป็นผลจากจินตนาการของมนุษย์เพื่อมาแก้ความไม่เป็นกลางของจิตมนุษย์ที่จำได้ไหมครับเมื่อวานที่เราพูดสังนุนใจข้อมูลไหนไม่เป็นกลางอยู่นะครับอยู่ที่ขอบนอกจะโดนใช้ข้อมูลจากขอบนอกเข้ามาหาภายในเห็นนะครับฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละคือการที่ตัวตัดสินคือตัวก่อนตายบางคนบอกว่าเฮ้ยงั้นฉันก็ทำเลวให้เต็มที่เลยแล้วกะคิดดีก่อนตายแล้วคุณรู้ได้ไงคุณจะตายตอนไหนแล้วคุณรู้ได้ไงว่าก่อนตายแล้วคุณจะรวบรวมกำลังใจคิดดีได้ถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนตายไม่เตรียมตัวไว้ก่อนตายยากนะครับหลวงพี่มีลูกน้องคนหนึ่งชื่อไอ้เปียกลูกน้องเก่านะครับวันนั้นหลวงพี่บวชแล้วแล้วก็ได้พระจากลำพูนพระเปิมจะไปฝากไอ้เปียกก็ไปพบไอ้เปียกที่บริษัทเก่าเปียกเองมีความดีอะไรบ้างข้าจะโมทนาพระให้องค์ไอ้เปียกนั่งคิดอยู่ครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงมันคิดไม่ออกว่ามันมีความดีอะไรบ้างลองนึกดูสิครับหลวงพี่ก็บอกเปียกเอ้ยนี่ก่อนที่ข้าจะถามเองแหละเองเพิ่งโกนหัวให้ข้าวันนั้นมันโกนพอดีแล้วไอ้เปียกมันเป็นมือโกนเกะมันโกนให้ได้นะครับโกนศีรษะให้หลวงพี่เองนะครับไอ้นั่นไม่ใช่ความดีเหรอเออจริงครับความดีน้องคิดดูสิครับว่าถามความดีไอ้เปียกคิดไม่ออกครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดมันจะตายตอนนั้นมันจะไปไหนเนี่ยจะขึ้นหรือจะลง
ไม่แน่ครับพบในอนาคตไม่แน่ฉะนั้นวิธีเทคนิคที่หลวงพี่จะฝากพวกเราไว้ว่าเพื่อป้องกันนะครับความเสี่ยงในเรื่องของเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก่อนตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเตรียมสมุดไว้คนละหนึ่งเล่มนะครับเอาวางไว้ข้างเตียงครับนี่นะครับเขียนว่าดอเด็กสระอีที่หน้าปกความดีนะครับแล้วก่อนนอนพยายามนึกความดีของเราวันละ3ข้อวันนี้มีความดีอะไรบ้างวันนี้พาคนแก่ข้ามถนนโมทนาสาธุกับตัวเองแหมวันนี้ช่วยมดตกซ่วมไม่หนึ่งตัวแหมอุตส่าห์เอามือไปเขี่ยขึ้นมานะครับแหมเป็นความดีนึกอะไรไม่ออกทำไงดีวะอ๋อพระพุทธรูปอยู่ไหนหันไปทางพระพุทธรูปถวายยิ้มเป็นพุทธบูชาแหมเป็นบุญนะครับอะไรก็ได้ครับพยายามระลึกสิ่งที่เป็นกุศลออกมาแล้วเขียนเอาไว้วันละ3ข้อครับทุกวันทุกวันมันจะกลายเป็นเขาเรียกวสีในการระลึกถึงความดีถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องการันตีให้ว่าไม่ตกนรกแน่นะครับหายห่วงเพราะจิตมันจับกุศลได้นะครับเอาละครับกว่าจะถึงความเป็นคนยากเย็นแสนเข็ญนะครับการเป็นคนไม่ใช่เรื่องที่เป็นได้ง่ายๆเพราะกว่าจะไต่เต้าวิวัฒนาการถึงความเป็นคนพอถึงความเป็นคนแล้วนะครับจิตกับสมองทำงานร่วมกันนะครับสมองหลวงพี่บอกแล้วว่าเป็นเหมือนกับแรมกับ CPU นะครับส่วนจิตคือฮาร์ดดิสก์ทำงานร่วมกันจึงเป็นเหตุให้เกิดกรรมเกิดขึ้นเมื่อวานได้พูดไปว่าถ้าไอ้พวกเข้าทรงอะนะครับพวกเข้าทรงเนี่ยส่วนมากเทวดาเนี่ยทำกรรมไม่ได้เป็นภาวะสวยผลนะครับทำกรรมอาจจะได้แต่มีผลน้อยเหลือเกินนะครับผลน้อยมากฉะนั้นเขาจึงต้องมาอาศัยสมองมนุษย์เพื่อมาทำงานร่วมกับจิตของเขาให้ครีเอทตัวกรรมออกมาตัวเจตนาให้เกิดขึ้นนะครับตรงนี้แหละเขาถึงได้พยายามมาวุ่นวายเข้าทรงของมนุษย์ซึ่งหลวงพี่ไม่สนับสนุนให้ไปเชื่อเพราะคุณรู้ไงว่าเป็นเทวดามาเปรตมาก็ได้อสุรกายมาก็ได้ถ้ามันมีเหตุที่จะมาสักอย่างดูให้ดีเถอะครับประเภทเรียกกินเหล้าเรียกกินของเน่าของบูดของสดของคาวเนี่ยไอ้พวกนี้อสุรกายนะครับดูให้ดีนะครับอันตรายแล้วก็บางทีเทวดามาแล้วนะครับเขาได้บุญจนเขาพอใจแล้วเขาก็ไม่สนแล้วเขาก็ทิ้งละเขาไม่มาเจ้าของร่างจิตเจ้าของร่างเดิมนะครับปรากฏว่าไอ้เทวดาที่มามันทิ้งเมสเซจไว้ในแรมทิ้งข้อมูลไว้ในแรมไอ้คนเจ้าของร่างมันจำได้หมดครับว่าแอคชั่นท่าไหนบ้างยังไงบ้างนะครับกระโดดกระแทกตั้งปังปังปังยังไงบ้างมันก็เลยเกิดการทรงปลอมตอนจากนั้น ฉะนั้นไม่ใช่ที่พึ่งของเรานะครับอาจารย์กระเชนบอกว่าเราพึ่งได้ไหมพระรัตนตรัยพระเจ้าบอกว่านะครับที่พึ่งของเรานะครับพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังเป็นที่พึ่งแต่ไม่ใช่เกาะไปตลอดชาติเป็นพาหนะเหมือนกับเรือที่นำเราขึ้นสู่ฝั่งแล้วก็เมื่อขึ้นฝั่งแล้วก็ต้องถีบเรือทิ้งนะครับแต่ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองไม่รอดนะครับงั้นเราต้องช่วยตัวเองขวนขวายหาเรือครับหาที่พึ่งด้วยนะครับที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่งได้ไหมพึ่งได้โดยการเอามาปฏิบัติด้วยตนเองไม่ใช่พึ่งแบบร้องขออ้อนวอนอาจารย์เชนบอกว่าร้องขออ้อนวอนยังไงก็เจ๊งนะครับต้องเอามาพึ่งแบบที่พึ่งเป็นอุปกรณ์สนับสนุนการช่วยเหลือตนเองนะครับโอเคงั้นกว่าจะถึงความเป็นคนยากเย็นแสนเข็ญครั้นถึงเป็นคนแล้วนรกสวรรค์เปรตอสุรกายจึงเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรให้เราต้องไปเสวยนะครับการเสวยข้อมูลนรกสวรรค์ พอพูดถึงตรงนี้ถามจริงๆเถอะครับใครปฏิเสธว่ายังไม่เชื่อฉันไม่เห็นว่านรกสวรรค์หลังความตายมีฉันขอยืนยันว่าไม่มีครับช่วยยกมือหน่อยได้ไหมครับใครมั่นใจว่ามีแน่ๆนรกสวรรค์หลังความตายช่วยยกมือหน่อยได้ไหมครับใครบอกว่าฉันยังไม่รู้กำกำกึ่งๆอยู่แต่ก็มันก็ยังตัดสินใจไม่ได้ขอยกมือหน่อยได้ไหมครับเอาละครับงั้นต้องมาทดสอบกันสักนิดหนึ่งท่านทั้งหลายเอางี้ท่านเคยฝันไหมฝันดีนอนหลับแล้วฝันดีมีความสุขไม่อยากตื่นเลยโอ้โหใครมาปลุกให้ตื่นนี่โกรธเป็นบ้าเลยนะครับยั่วเลยกำลังนอนฝันดีอยู่มาปลุกทำไมเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมนะครับนอนหลับฝันดีในฝันมีความสุขไหมมีความสุขมากใช่ไหมครับไม่อยากตื่นเลยโอ้โหแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วถูกปลุกหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วฝันที่ฝันดีนั้นเป็นความจริงหรือเป็นมายาเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วฝันก็กลายเป็นมายาถูกต้องไหมครับโอเคครับฝันดีมีความสุขตื่นขึ้นมาฝันนั้นก็เป็นมายาเคยฝันร้ายไหมนะครับ
ฝันร้ายฝันว่าผีไล่หักคอวิ่งหนีเกือบเต็มเกือบตายนะครับในความฝันเรามีความทุกข์ไหมมีความอึดอัดขับข้องใจไหมนะครับทรมานไหมฝันร้ายมีความอึดอัดขับข้องใจทรมานอย่างไรก็แล้วแต่ใจส่วนหนึ่งมันบอกว่าไงนี่คือความฝันนะเดี๋ยวตื่นได้ใช่ไหมจิตส่วนหนึ่งมันก็บอกว่านี่ฉันนอนอยู่ฉันกำลังฝันอยู่เดี๋ยวเราตื่นได้อย่างมากที่สุดเราก็ดิ้นแล้วก็ลุกขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวกูไม่น่านอนเลยนะครับไม่นอนซะยังดีกว่านะครับเนี่ยนอนไปเหนื่อยเป็นบ้าเลยไม่นอนยังเหนื่อยน้อยกว่านี้อีกเห็นไหมเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วความฝันนั้นเป็นจริงหรือเป็นมายาก็เป็นมายาอีกใช่ไหมครับเมื่อเช้านี้ได้ทานข้าวหรือยังทานข้าวไปแล้วรสชาติอาหารที่ทานเข้าไปเป็นยังไงบ้างครับเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดเฟื่องฝาดขมจืดนะครับแตะลิ้นแล้วรู้สึกยังไงอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้รสชาติอาหารเหล่านั้นยังเป็นจริงอยู่หรือเป็นมายาไปแล้วเป็นมายาไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วอาหารกลางวันนะครับไม่รู้เขาจะจัดอะไรให้เรากินนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กินมันเป็นจริงหรือเป็นมายาตอนนี้เป็นมายานั้นแปลว่าอะไรคือความจริงครับปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ณขณะนี้ที่กำลังรู้สึกอยู่ใช่ไหมคือความจริงเอานะครับเตรียมพร้อมนะครับท่านจับผ้าที่รองนั่งให้แน่นๆนะครับหลวงพี่จะหักมุมเลี้ยวโค้งนะครับเราบังตกจากที่นั่งนะครับ1 2 3คุณรู้ได้อย่างไรว่าหลังจากที่คุณตายไปแล้วคุณจะไม่ไปฝันต่อไม่รู้เว้ยคุณไม่เคยตายเว้ยโอเคครับไม่เคยตายทุกคนก็ตอบอย่างนั้นได้แต่คำตอบจะมีกี่แบบ2แบบแบบที่1คือตายแล้วฝันแบบที่สองคือตายแล้วไม่ฝันไอ้ประเภทตายแล้วไม่ฝันเนี่ยก็เท่ากับว่าตายแล้วศูนย์ใช่ไหมถ้าตายแล้วศูนย์เนี่ยเรามาทำความดีกันทำไมมาบำเพ็ญเพียรกันทำไมไม่ไปแสวงหาความสุขอย่างที่โลกเขานิยมชมชื่นกันแสวงรูปแสวงเสียงแสวงกลิ่นแสวงรสแสวงสัมผัสแสวงอะไรที่เขาว่าดีๆกันทั้งหลายให้เต็มที่ให้เต็มคราบไม่ต้องสนใจดีหรือชั่วไม่สนกูจะแสวงความสุขอย่างเดียวกูจะเอาเปรียบกูจะได้มาให้หมดอย่างนี้เขาไม่ทำกันหรอกครับพุทธศาสนาเรียกความคิดแบบนี้ว่าอุเฉตทิฏฐิความเห็นผิดว่าตายแล้วสูญเป็นมิจฉาทิฏฐิขั้นรุนแรงใครคิดอย่างนี้เชื่ออย่างนี้สถานเดียวครับโลกันตนรกนะครับตายเสร็จแล้วไปอยู่โลกันตนรกนี่พุทธศาสนาแสดงไว้อย่างนั้นนะครับแปลว่าไอ้ความคิดอย่างนี้โยนทิ้งไปได้เลยคือตายประเภทตายแล้วสูญตายแล้วไม่ฝันเหลืออยู่ข้อเดียวคือตายแล้วต้องฝันถ้าฝันดีก็แล้วไปแฮปปี้ไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าตายแล้วต้องฝันร้ายล่ะและปัญหามันมีอยู่ว่าฝันร้ายคราวนี้มีร่างกายให้ตื่นไหมไม่มีร่างกายให้ตื่นแล้วตอนนี้ฝันจะเป็นจริงหรือเป็นมายาฝันร้ายหลังความตายที่ไม่มีร่างกายให้ตื่นในขณะที่ฝันมันทุกข์ไหมทุกข์นั้นภาวะที่เกิดในนรกหรือในสวรรค์ตามที่บรรยายไว้ในพุทธศาสนาเหมือนฝันเป๊ะเลยครับในฝันเราไม่ต้องไปเข้าท้องพ่อท้องแม่เราในฝันเราก็เกิดมาเต็มตัวเลยมีชีวิตทันทีเช่นเดียวกันในนรกในสวรรค์ในนรกเกิดขึ้นมาเต็มตัวนะครับร่างกายสมบูรณ์แล้วถูกนะครับยมบาลทารุณนะครับจนกระทั่งนะครับร่างกายนี่แหลกเหลวเละเทะไม่มีเหลือหล่อแล้วก็ฟื้นกลับมามีชีวิตใหม่ให้ทรมานต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นกรรมเหมือนฝันไหมเหมือนฝันแต่ทุกไหมทุกนะครับนักพวกเรานะครับถ้าว่ากันตามหลักการเวียนว่ายแต่เกิดพวกเราเคยเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเคยขึ้นสวรรค์เคยลงนรกเคยเป็นอะไรมาสารพัดแล้วตอนนี้มันเป็นจริงหรือเป็นมายาแล้วไอ้สิ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นมายาไปหมดแล้วครับฉะนั้นหลวงพี่ไม่ได้ตอบว่านรกสวรรค์หลวงพี่ไม่ได้เอามาแสดงให้เราเห็นแต่ฝันดีฝันร้ายเรามีไหมในชีวิตเราฉะนั้นคำตอบวันรกสวรรค์หลังความตายมีหรือไม่มีหลวงพี่ไม่ตอบแต่ก็อธิบายไว้กว้างๆอย่างนี้ว่าถ้าหลังความตายมันจะเป็นไปได้หรือที่มันจะสูญมันไม่สูญแต่มันมีความฝันหลังความตายฝันดีหรือฝันร้ายก็อยู่ที่เราเลือกถ้ามีวิชาหรือมีที่เขาสอนให้ตายแล้วไม่ต้องไปฝันร้ายจะเรียนไหมท่านกำลังมาเรียนอยู่นี่ไงมาเรียนที่ยุวพุทธิกะเรียนมาเรียนในพุทธศาสนา
ที่สอนวิชาว่าด้วยวิเทคนิควิธีในการที่จะไม่ต้องไปฝันร้ายหลังความตายสนใจจะเรียนไหม นะครับงั้นไม่ต้องทำนาซี อันนี้เล่าสู่กันฟังใจเย็นๆเอาละครับท่านทั้งหลายนรกสวรรค์จริงหรือไม่จริงเราก็เป็นผู้สร้างนั่นเองสร้างโดยการใส่ข้อมูลเข้าไว้ในจิตเห็นนะครับฉะนั้นพรหมวิหารสีเมื่อวานนี้พูดเป็นเรื่องสนุกนะครับแต่สำคัญมากนะครับจะอยู่ในโลกนี้อยู่ด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังไหวไหมเลิกนะครับคนทุกคนนะครับเขามีดีได้เขาก็มีเลวได้เขาเลวได้เขาก็ดีได้คนทุกคนที่เราเกลียดวันนี้เราเคยรักนะอดีตนะครับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายล้วนเป็นอดีตบุคคลอันเป็นที่รักทั้งสิ้นโอเคครับท่านทั้งหลายกว่าที่จะไต่เต้าถึงความเป็นคนเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญต้องใช้เวลานานแสนนานหลวงพี่เล่าให้ฟังแล้วว่าทุกอย่างที่หลวงพี่มาเล่าตรงนี้หลวงพี่มีแบ็กอัพข้อมูลเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังทีหลังจนกว่าว่าวันใดก็ตามที่เราเป็นมนุษย์แล้วถึงความเป็นมนุษย์แล้วเราเวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมินะครับนรกสวรรค์เปรตอสุรกายอะไรต่างๆเราเวียนว่ายตายการเกิดมาเยอะแยะนะครับเกิดเป็นชายเกิดเป็นหญิงเกิดเป็นกระเทยเกิดเป็นสารพัดจนกระทั่งวันใดก็ตามที่เราได้เรียนรู้ความจริงว่าเฮ้ยทั้งหมดทั้งปวงนี้สรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านี้หาสาระไม่ได้ไม่มีความแน่นอนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวหาสาระไม่ได้ไม่มีความเป็นตัวเป็นตนอย่างแท้จริงไม่สามารถที่จะหวังหรือพึ่งพาอาศัยได้ไม่สามารถเป็นตัวเป็นตนให้เราอย่างแท้จริงได้สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นมายานะครับหลวงพี่เอาภาพยนตร์เรื่องเมทริกมาให้ดูเพราะว่าอิตาเนโอครับพระเอกในเรื่องนี้นะครับเรื่องเมทริกนี้ตลกมากคือเขาสร้างว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยคือสิ่งที่เป็นมายาเพราะถูกคอมพิวเตอร์สร้างในที่สุดอิตาเนโอครับแกเกิดบรรลุธรรมคือเกิดการสำนึกรู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นแค่ดิจิตอล0101หาความเป็นสาระไม่ได้ก็อารมณ์เดียวกับพระอรหันต์นะครับที่เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาหาสาระไม่ได้งั้นตรงนี้ครับท่านจะได้ดูกันภาพยนตร์เรื่อง The Matrix มาครับหลังจากถูกกระทืบจนสะบักสะบอมเละเทะคุณนีโอก็ฟื้นขึ้นมาบอกว่า No ครับแกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมายานอกจากนั้นแกยังมีอำนาจใจนะครับเหนือมายาบังคับบัญชามายาได้อันนี้เขาเรียกว่านอกจากบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ปฏินะครับยังได้ปฏิสัมภิทาญาณควบคุมหรือเล่นฤทธิ์ได้นะครับนี่แกได้คัมภีร์หยุดกระสุนเห็นไหมครับสต็อปกระสุนกาอากาศนะครับสั่งให้มันหล่นได้ตามใจชอบฮ้าวเป็นไปได้ยังไงเขาคือผู้บรรลุธรรมเดอะวันนะครับเห็นอะไรครับเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมายาหมดเห็นเป็น01001หมดนะครับก็เหมือนกับพระอรหันต์ที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาหาสาระไม่ได้ในเมื่อเป็นสิ่งที่มายาเป็นสารสิ่งไร้สาระน่าเบื่อเซ็งเห็นไหมครับไร้สาระไม่สนนะครับน่ารำคาญถือไปเลยป้าเห็นไหมครับเป็นไงแว่นกระจายครับแว่นกระจายของท่านแท้นะครับเอาละเพื่อพิสูจน์ให้ดูว่าตัวตนของท่านที่แท้จริงหามีไหมพระเอกของเราก็เลยพิสูจน์ไหนอะตัวตนถ้ามีตัวตนแล้วตัวตนสองตัวตนมันซ้อนกันได้ยังไงนี่ไงที่แกคิดว่าเป็นตัวเป็นตนของแกมีซะที่ไหนนะครับไงครับพี่คีนูริฟเตะแท้นะครับสะใจพี่สุดหล่อนะครับคุณคีนูริฟนะครับน่าเสียดายครับแหมแกได้บทดีๆนะครับแกเล่นเรื่องลิตเติ้ลบุดดาเล่นเป็นพระพุทธเจ้าใครได้ดูบ้างครับลิตเติ้ลบุดดาเล่นเป็นพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็เล่นเรื่องนี้แกก็ประหนึ่งว่าเป็นผู้บรรลุธรรมอารมณ์ใจนี้อารมณ์พระอรหันต์อารมณ์เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งเป็นมายาไร้สาระนะครับงั้นหลังจากที่ปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมนะครับปฏิบัติวิปัสสนามาจนถึงที่สุดของการปฏิบัติในที่สุดอารมณ์นี้มันจะเกิดขึ้นคืออารมณ์อินทิเกรตอารมณ์ที่เรียกว่ามัคคสมังคีหรือสมัยนี้ต้องเรียกว่าอะไรนะครับอินทิเกรตนี่ภาษาไทยเขาเรียกบูรณาการนะครับเกิดการบูรณาการสรุปโดยองค์รวมว่า
ในเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ฉันรู้จักมาไม่ว่าจะเป็นของรักของชังนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักคนชังที่หลายล้วนแล้วแต่หาสาระไม่ได้เพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวคุณลองคิดดูสิครับว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโลกนี้ทั้งโลกเดือดร้อนไหมนะครับทุกทรมานกันไหมทั้งโลกวันนี้คนเหล่านั้นไปไหนหมดที่มันทะเลาะกันจะเป็นจะตายไล่ฆ่ากันเป็นเบ้อเป็นเบ๋อตอนนี้ไปไหนหมดตายเกลี้ยงหมดแล้วไม่เหลือหล่อแล้วไปไหนก็ไม่รู้หาตัวตนได้ไหมหาไม่ได้แล้ววันนี้นะครับนะครับที่มันทะเลาะกันอยู่แถวสะพานมัคควานหรือสะพานอะไรทั้งหลายเนี่ยครับที่มันทะเลาะกันจะเป็นจะตายจะฆ่าจะฟันกันตอนนี้นะครับอีก50ปีข้างหน้ามันจะไปไหนมันก็อนัตตาสูญหายไปหมดมันมีอะไรมีสาระจริงๆบ้างไหมเราเอาเป็นเอาตายทะเลาะกันเมื่อกี้ก็เพิ่งแอบดูคุณสมัครออกรายการมาก่อนจะมานี่ถึงมาช้านิดนึงนะครับก็โอเคครับจะเป็นจะตายกันทั้งหลายแต่สุดท้ายมันมีสาระไหมมันก็ไม่มีสาระจะเกลียดจะชังกันจะรักกันขนาดไหนในที่สุดต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปนะครับที่เอามาให้ท่านดูทั้งหลายเนี่ยจะชี้ให้ดูว่าในที่สุดเมื่อมันเห็นความจริงว่าร่างกายทั้งหลายไม่ว่าร่างกายเราเขาทั้งหลายเนี่ยหาสาระไม่ได้ในที่สุดมันทิ้งความปรารถนาที่จะมีกายครับเห็นว่ากายเป็นเหตุแห่งทุกข์เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆมีสิ่งใดก็จำพรากในสิ่งนั้นในที่สุดจิตมันตัดสินใจบอกว่ากูไม่เกิดไม่เอาอีกแล้วกายไหนกายไหนก็ไม่เป็นที่ปรารถนาของเราอีกแล้วในที่สุดมันตัดสินใจบอกว่าฉันไม่ต้องการกายใดๆจากหนึ่งหน่วยพลังงานซึ่งวิวัฒนาการจนกระทั่งมาเรียนรู้ผิดมาก่อนรู้จนกระทั่งหลงกายทั้งหลายหลงกายตัวเองหลงกายชาวบ้านนะครับหลงกายและจิตของชาวบ้านเขาถึงบอกว่าพิจารณาขันห้าคำว่าขันห้าคือกายและจิตใช่ไหมนามและรูปเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเรารักแต่รูปร่างกายเขาอย่างเดียวเท่านั้นเหรอหรือเรารักใจเขาด้วยจริงๆเรารักความเป็นเขาทั้งหมดใช่ไหมนะครับเราอยากได้ทั้งหมดแล้วคุณลองนึกดูสิครับทุกคนในที่เนี่ยมีรูปอะไรที่นำความสุขสูงสุดมาให้แก่คุณได้มีเสียงอะไรนำความสุขที่สุดให้กับคุณเวลาได้ยินมีกลิ่นอะไรนำความสุขที่สุดเวลาได้กลิ่นมีลิ้นอะไรมีรสอะไรนำความสุขที่สุดเวลาได้รสมีสัมผัสอะไรนำความสุขมากที่สุดเวลาได้สัมผัสมีความรู้สึกเช่นไรนำความสุขมากที่สุดเวลาได้มีความรู้สึกรวมแล้วก็ภาพคนเสียงคนกลิ่นคนรูปคนคนที่เรารักคนที่เราตั้งไว้ในใจใช่ไหมเป็นภาพสแตนดาร์ดอยู่ในใจใช่ไหมที่เราตั้งไว้ถ้าเราเป็นผู้ไม่สมหวังและภาพนั้นยังอยู่เราก็โหยหาไปตลอดชีวิตชาตินี้กูไม่ได้ชาติหน้ากูจะแก้แค้นจะตามไปเอาอีนี่มาเป็นเมียให้กูให้ได้นอนะครับถ้าสำเร็จล่ะพอเจอตัวจริงเข้ากับภาพในฝันในใจของตัวเองเหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วครับภาพในใจเพอร์เฟกต์นะครับเธอดีสารพัดอย่างแต่ตัวจริงของเธอเป็นไงครับเธอก็มีกลิ่นตัวเหม็นๆนะครับอ้าปากตอนเช้ามาเหมือนส้วมแตกนะครับกลิ่นรักแร้ก็เมียนะครับเวลาตดก็เหม็นเหมือนกับเราตดนะครับทุกอย่างที่ทุเรศที่เรามีเขาก็มีหมดภาพในความจริงกับภาพในฝันคนละเรื่องกันเพราะภาพที่อยู่ในใจเราเป็นภาพเพอร์เฟกต์ไม่เคยมีจุดด่างพร้อยแต่ตัวจริงของเขาก็คือคนมนุษย์ปุถุชนมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แก่ไปเสื่อมไปเหมือนกันอันนี้ก็ทรมานอีกและต้องมีภาระในการดูแลรักษาอีกอะไรอีกต่างๆเยอะแยะใช่ไหมครับโอเคครับที่ชี้มาให้ดูว่าภาพในใจเราเอากรณีที่คนซึ่งอกหักแล้วกันรักไม่สมหวังฝันอยู่ในใจตลอดเวลาสังเกตไหมว่าเวลาเจอใครละไม้กับภาพในฝันเป็นไงครับรีบแมชชิ่งเลยปุ๊บโอ้โหเหมือนเป๊ะเลยสวยไหมสวยเท่ากันไหมดีเห็นแล้วมีความสุขไหมแล้วถ้าคุยด้วยจะเป็นไงถ้าเกิดเจอคนใหม่ดีกว่าคนเก่าในภาพในใจทิ้งรูปเก่าไปละเอารูปใหม่มาตั้งแทนละมีคนใหม่เป็นสแตนดาร์ดใหม่ละแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตใช่ไหมเอางี้ดีกว่าถ้าหลวงพี่สามารถคุณชอบคนไหนบอกมาเดี๋ยวอาตมาไปจิกเอาเศษเนื้อมานิดนึงขวดมาหน่อยก็ได้เอามาทำโคลนนิ่งแล้วสามารถโคลนออกมาให้ได้ร่างกายหน้าตาเหมือนกันเป๊ะอย่างที่คุณปรารถนาเลยแต่ใจคนละดวงคุณจะเอาไหมกูไม่เอาเว้ยกูจะเอาอีกคนนั้นแหละอีกคนนั้นแหละอีกคนนั้นแหละตอนนี้มันแก่แล้วก็แก่เถอะแต่ฉันจำได้มันคือคนเดิมเนี่ยฉันจะเอาคนนี้นี่คือความสังเกตไหมนี่คืออารมณ์ที่ผูกพันในขันห้าในขันห้าคือต้องเป็นกายอันเดิมนั่นแหละที่เราผูกพันเอาไว้เป็นอุปทานความยึดถือในขันห้าในกายและจิตดวงนั้นตอนนี้เขาจะเปลี่ยนนิสัยใจคอเป็นไงก็ไม่รู้แต่มันมาจากจิตดวงเดิมฉันจะเอาอีกคนนั้นน่ะฉันจะเอาอีกคนนั้นน่ะไอ้คนใหม่ที่คนนี้มาต่อให้ดียังไงเป็นภาพไว้น่ารักยังไงฉันไม่เอาฉันจะเอาอีกคนเดิมนี่คือความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานที่มีในขันห้าภายนอก
แต่การยึดมั่นในขันธ์5ภายนอกเกิดขึ้นเพราะการยึดมั่นในขันธ์5ภายในเรามีนางเอกได้เพราะเรามีพระเอกอยู่นี่นะครับสังเกตตัวเองไหมเวลาไปเจอหน้ากระจกทำอะไรครับเก๊กหน้าหล่อเก๊กหน้าสวยกันทุกคนใช่ไหมทำไมถึงต้องเก๊กหน้าหล่อหน้าสวยเพราะฉันคิดว่าถ้าฉันดูดีกว่านี้อีกนิดนึงฉันก็คงจะมีความสุขกว่านี้อีกหน่อยใช่หรือเปล่าทุกครั้งที่เราเจอหน้าตัวเองในกระจกเราก็จะพยายามปั้นแล้วเวลาเดินออกจากห้องน้ำทำไงครับพยายามปั้นหน้าไปเรื่อยๆนะครับก็นั่นคืออะไรครับเพราะเราคิดว่ากายนี้แหละจะเป็นเครื่องนำความสุขมาให้ได้นั้นส่วนลึกที่สุดไอ้ตัวแชมป์โลกไอ้ตัวแสบสุดก็คือความที่เราอยากได้กายฉันอยากเกิดมาดีเกิดมาหล่อเกิดมาสวยเพื่อที่จะเอาความดูดีความหล่อความสวยของฉันเป็นเหมือนกับเหยื่อล่อไปเป็นเหยื่อล่อความสุขหรือไอ้ที่เราชอบให้มันงาบเข้าไปเห็นไหมครับตรงนี้แหละคือความติดของเราขันห้าภายในขันห้าภายนอกก็คือติดตัวกายและจิตของเราเองและกายและจิตของชาวบ้านไปหลงเขานั่นแหละเพราะหลงตัวเองนะครับฉะนั้นในที่สุดเมื่อเราเรียนรู้ความจริงเห็นว่ากายทั้งหลายนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้อย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่นำทุกข์นำโทษมาให้ในที่สุดมันสละความปรารถนาในกายไม่ว่ากายใดในโลกนี้ไม่ว่าสิ่งใดในต่างในโลกนี้ตัดความสัมพันธ์ยงใยทั้งหมดออกในที่สุดจิตนั้นก็กลับมาเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งอิสระต่อกายที่มโหมันเองอิสระต่อกายอื่นๆที่มันจะไปผูกพันมั่นหมายด้วยตัดความยงใยทั้งหมดกลับมาสู่ความเป็นจิตเดิมแท้อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มันแตกต่างกับจิตเดิมแท้ตอนเริ่มต้นจิตเดิมแท้ตอนเริ่มต้นคืออะไรครับประพัดสอนสว่างนะครับบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์แต่สติปีดงี่เง่าไม่มีความรู้เลยแต่เมื่อถึงที่สุดเข้าถึงพระนิพพานแล้วกลับไปเป็นหนึ่งหน่วยพลังงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นประพัดสอนสว่างนะครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะไม่ไปรวมกับกายใดอีกใช่ไหมครับแต่คราวนี้ทรงปัญญาสูงสุดจนไม่ยอมงี่เง่ากลับมาเกิดอีกงั้นจากหนึ่งหน่วยพลังงานท้ายที่สุดก็ไปจบที่หนึ่งหน่วยพลังงานแต่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยคุณภาพเพราะอันนึงคือ stupid energy หรือไม่มีเรียกว่าสึงตึงพลังงานสึงตึงภาษาเหนือเรียกสึงตึงสุดท้ายมาเป็นพลังงานทรงปัญญานะครับทรงปัญญาไม่ยอมไปรวมกับใครพูดในแง่นี้ถามว่าเนี่ยถ้าอย่างนั้นนิพพานเป็นตัวตนนะสิท่านทั้งหลายมีจิตไหมมีจิตไหมมีจิตไหมมีใช่ไหมครับจิตท่านยังเป็นจิตซึ่งเห็นผิดยังติดกับกายเราตัวเราเองอยู่ยังหลงกายอยู่เอาจิตของท่านที่มีอยู่นะครับท่านว่ามันมีตัวโตมีตัวมีตนใช่ไหมครับเอาใส่มือให้ดูหน่อยครับขอความกรุณาเอาจิตท่านใส่มือให้อาตมาดูหน่อยทำได้ไหมครับทำไม่ได้ก็แม้กระทั่งจิตซึ่งยังหลงกายเห็นผิดในกายอยู่ไม่สามารถเป็นตัวเป็นตนได้แล้วจิตที่เข้าถึงพระนิพพานเข้าถึงความรู้ที่สุดจนไม่ยอมหลงกายอีกแล้วจะกลายเป็นตัวตนได้ไหมไม่ได้ครับหนึ่งหน่วยของพลังงานคุณไม่สามารถบอกขนาดบอกไซส์บอกตำแหน่งแห่งที่ของมันได้แต่มันมีอยู่ไหมพลังงานย่อมไม่สูญไปจากโลกนะครับนั้นทฤษฎีอนุรักษ์ของพลังงานก็บอกแล้วว่าพลังงานไม่สับสูญฉะนั้นตรงนี้แหละครับท่านทั้งหลายที่น่าสนใจก็คือว่าพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่านิพพานสูญนะครับนิพพานังปรมังสูญอย่างนั้นสูญจากกิเลสความเห็นผิดทั้งหลายนะครับแต่นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในเมื่อเป็นสุขอย่างยิ่งก็ต้องมีผู้รับรู้เวทนาคือความสุขใช่ไหมนะครับฉะนั้นมันไม่สับสูญครับนิพพานไม่สับสูญถ้าสับสูญหลวงพี่ก็กลับไปใส่เตี๋ยวแล้วครับไม่มาบวชทำไมเรื่องอะไรจะปฏิบัติตัวให้ตัวเองสับสูญจะบ้าหรือไงฉันก็ไม่เอาแล้วครับแต่ว่าสูญจากความเห็นผิดแล้วไปอยู่ในสภาวะเสถียรด้วยความรู้ไม่งี่เง่ากลับมาเกิดอีกนั่นคือเป้าหมายปลายทางฉะนั้นวิวัฒนาการของชีวิตครับจากพลังงานซึ่งนะครับพลังงานซึ่งไม่มีความรู้ใดๆเลยนะครับสสารกับพลังงานแปรเปลี่ยนไปมาระหว่างกันได้กับไอ้พลังงานประเภทนี้แหละครับที่มีความรู้และค่อยๆสั่งสมความรู้มากขึ้น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 จนในที่สุดมันรู้จนไม่ยอมมาเกิดอีกไม่ยอมไปรวมกับสิ่งหยาบอื่นในที่สุดก็เป็นหนึ่งหน่วยพลังงานทรงปัญญาแล้วก็ทีนี้ถามว่าแล้วอยู่ตรงไหนล่ะท่านจะไปที่ไหนก็ได้เพราะว่าการเดินทางไม่มีขอบเขตแล้วไม่มีลิมิตของเวลาไม่มีขอบเขตของเวลาไม่มีขอบเขตของสถานที่จะไปได้นั้นไม่สามารถมีใครไปจับต้องหรือบอกได้ว่าท่านอยู่ที่ไหนแต่ถามว่าสับสูญไหมไม่สับสูญนั่นหมายความว่าอะไรครับสำหรับหลวงพี่แล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ยังดำรงอยู่พระอรหันต์ทุกพระองค์ที่ผ่านมาแล้วยังอยู่แต่อยู่โดยไม่แคร์พวกเราไม่สนใจไม่ห่วงใยไม่อาลัยไม่อาวรณ์แปลว่าถ้ามันนอกพุทธการของท่านก็ไม่สนแล้ว
พระพุทธเจ้าพระโคดมถึงแม้ท่านปรินิพพานแล้วก็จริงแต่ยังมีขอบข่ายว่า 5,000 ปีนะครับอายุพุทธกาลของท่านวันนี้เราเชื่อมโยงท่านได้โดยการที่เรากราบเนี่ยครับเราไหว้ท่านเราระลึกถึงท่านมันก็เชื่อมความดีกับท่านเชื่อมพลังงานกับท่านนะครับแต่หลวงพี่คนค่อนข้างเจ้าเล่ห์เอ๊ะในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านมีคนนะครับศรัทธาเยอะลูกศิษย์ลูกหาเยอะคนนู้นก็กวนคนนี้ก็กวนเอ๊ะเราไปกวนองค์อื่นดีไหมนะครับพระเจ้าที่ผ่านมาแล้ว24พระองค์25พระองค์ที่แล้วเอ๊ะไปดูรายชื่อมาชอบองค์ไหนหลวงพี่ไปชอบชื่อหลวงพ่อปิยทัศน์ศรีสมภารสมเด็จปิยทัศน์ศรีสัมมาสัมพุทธเจ้าเอ๊ะชื่อนี้ทำไมชอบจังเลยก็ชอบนะครับงั้นสร้างพระดีไหมไปเช่าพระมาองค์นึงนะครับหน้าตักเบลอเลยแล้วก็ไปทำป้ายมาแปะสมเด็จพระปิยทัศน์ศรีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอาเป็นพระพุทธเจ้าประจำตัวไว้เวลาคือเป็นสำรองไว้เวลาที่เรานะครับเวลาจะอธิษฐานอะไรมันก็ไปอธิษฐานกับองค์นี้บ้างนะครับก็เป็นพระพุทธเจ้าประจำตัวเราเพราะคนอื่นไม่กวนเรากวนคนเดียวพออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังนี่คือวิธีคิดของหลวงพี่ขี้โกงดีไหมนะครับโอเคครับท่านทั้งหลายนะครับจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของชีวิตจากสิ่งที่ไม่ใช่ชีวิตวิวัฒนาการมาเป็นชีวิตแสดงว่าอะไรแสดงว่าชีวิตเกิดใหม่ตลอดเวลาแม้กระทั่งขณะนี้เดี๋ยวนี้ชีวิตใหม่ก็กำลังก้าวเข้ามาสู่วิวัฒนาการอย่างเช่นกึ่งธาตุรู้ในร่างกายของเราเซลล์ต่างๆเยอะแยะใช่ไหมครับนะครับไอ้เซลล์บางเซลล์ไอ้ตัวกึ่งธาตุรู้ที่บังคับเซลล์ในร่างกายของเราถ้ามันฉลาดมากขึ้นล่ะวันนี้มันอาจจะหลุดออกไปปุ๊บออกไปเป็นตัวกึ่งธาตุรู้ปฐมภูมิที่ควบคุมบัญชาประชาสัตว์เซลล์เดียวเป็นครั้งแรกและหลังจากนั้นก็เข้าสู่สายวิวัฒนาการจนถึงความเป็นคนในอนาคตลองคิดดูสิว่าถ้าท่านยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปในอนาคตอันยาวนานไกลโพ้นนานนานเข้าเราไปเจอใครสักคนทำไมเราเห็นคนนี้แล้วเราชอบปิ๊งเหลือเกินโอ้โหน่ารักเหลือเกินที่แท้ขี้ใครเก่าเราเองเจ็บปวดดีไหมในแล้วเขาหลุดออกไปวิวัฒนาการไปเจออีกทีนี่เขาเป็นคนไปแล้วเราไปรักเขาเฮ้ยหลงรักขี้ใครเก่าตัวเองเออโลกก็เป็นเช่นนี้แหละครับท่านทั้งหลายนะครับวิวัฒนาการของชีวิตถามว่าเรื่องเหล่านี้หลวงพี่เชื่อไหมหลวงพี่เช็คครับว่าไว้แล้วมากมายก็อย่างเช่นเราสงสัยว่าสมการที่เราบอกว่าจากกึ่งธาตุรู้ในร่างกายในเซลล์เนี่ยออกมาเป็นธาตุรู้ปฐมภูมิเป็นจริงไหมหลวงพี่ก็เจอบางคนบางคนที่เป็นทิพย์หลวงพี่ก็เลยขอถามเขาหน่อยฝากถามขึ้นไปข้างบนหน่อยถ้านับจากวันที่เซลล์เดียวกลายมาเป็นนะครับจากธาตุกึ่งธาตุรู้ที่บังคับบัญชาเซลล์ในร่างกายของสัตว์หรือพืชก็แล้วแต่หลุดออกมาเป็นสัตว์เซลล์เดียวแล้วไต่เต้าจนถึงความเป็นคนอยากรู้จังเลยว่าภาสกรนับจากจุดที่มันจากเป็นธาตุรู้ปฐมภูมิจนถึงวันนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่ผมก็อยากรู้ตอนแรกก็ถามเรื่องของตัวเองก่อนแกล้งไปถามเขาได้คำตอบมาเขาบอกคำตอบมาเลย868อสงไขยคืออายุของหลวงพี่เหรอ868เหรอเฮ้ยเขาท่าแล้วถามคนอื่นบ้างล่ะถามอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนนะครับแม่ชีเพียงเดือนที่เห็นเมื่อวานนี้ครับแม่ชีเพียงเดือนอายุเท่าไหร่5,000อสงไขยโอ้ตัวเรา868ถ้าอายุ 5,000 นี่มีอาจารย์อีกองค์นึงตอนนี้มาอยู่ที่นี่นะครับมาจากสำนักเดียวกับหลวงพี่อาจารย์อํานวยมาอยู่ประจำศูนย์2นี่แหละนะครับท่านอาจารย์มหาอํานวยถ้าใครทีหลังจะมาทําบุญกับท่านก็ได้อาจารย์อํานวยเดี๋ยวแอบเอาความลับเพื่อนมาขายนะครับปรากฏว่าอาจารย์อํานวยเนี่ยเป็นปู่จักรวาลอายุนะครับของท่านที่เราได้ data มานะครับ 20,000 ล้านล้านอสงไขยคําว่าปู่จักรวาลคือว่าไม่มีใครแก่กว่าท่านที่ยังเวียนว่ายแต่เกิดอยู่แปลว่านี่ไม่ได้ไม่อันนี้พูดว่าอายุยืนอยู่มาตั้งนานฟังแล้วดูดีนะครับแต่พูดอีกแง่นึงทําไมโง่นานขนาดนั้นนะครับคนอื่นที่เขาอยู่มาก่อนหน้านั้นเขาไปนิพพานหมดแล้วนี่คือยังล้างท้ายอยู่นะครับยังไม่ยอมเข้านิพพานถ้าอย่างนั้นนี่แสดงว่าที่ยืนยาวที่สุดที่จะไม่เข้านิพพาน 20,000 ล้านล้านหลวงพี่อายุแค่868ยังกิ๊บจ้อยมากใช่ไหมครับบางคนที่หลวงพี่ถามท่านอาจารย์สมบัติภูริปัญโย50อสงไขยอายุนิดเดียวโอเคหลวงพี่ก็ถามอีกถ้าอย่างนั้นท่านนับวิวัฒนาการจากสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยไอ้ท่านรู้ปฐมภูมิที่ออกมาครั้งแรกเนี่ยแล้วไต่เต้าจนถึงความเป็นคนเนี่ยหลวงพี่ใช้เวลาไปเท่าไหร่ใน868ใน868หลวงพี่ใช้เวลากว่าจะพัฒนาถึงความเป็นคน32อสงไขย32อสงไขยนี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าอสงไขยเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมเอางี้1อสงไขยนะครับ
ระพุทธเจ้าเนี่ยทำบารมี4หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว4อสงไขยกับแสนมหากัปเศษแสนมหากัปเคยซื้อหมูไหมเวลาซื้อหมูซื้อหมูกิโลกับเศษอีกขีดหนึ่งก็เป็นอันว่าไอ้แสนมหากัปเป็นเศษก็คือเหมือนกับขีดหนึ่งงั้นตัวเต็มก็คือควรจะเป็นล้านไหมเออเราก็เดาว่าเป็นล้านหนึ่งอสงไขยน่าจะเท่ากับล้านมหากัปนะครับหนึ่งอสงไขยถ้าเรา estimate ง่ายๆอย่างนี้เท่ากับล้านมหากัปนะครับหนึ่งมหากัปนานแค่ไหนหรือหนึ่งมหากัปตามคำอธิบายแบบโบราณบอกว่าก็คือการเกิดขึ้นของจักรวาลจนกระทั่งถึงการดับไปของจักรวาลหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบการเกิดดับของจักรวาลก็เท่ากับฝรั่งว่า big bang big crunchแต่ Big Bang Big Crunch ที่ฝรั่งว่านะครับมันเป็น Big Bang Big Crunch เล็กคือการเกิดจักรวาลเท่าที่เขาสามารถเอากล้องส่องเห็นนะครับแต่สำหรับหลวงพี่เชื่อว่ามันมีเล็กๆใน Big Bang ใหญ่ครั้งหนึ่งแสดงว่ามันมีการเกิดดับของจักรวาลเล็กในจักรวาลใหญ่ทั้งหมดทั้ง overall ทั้งองค์รวมเอาละที่พูดถึงมหากัปคือการเกิดดับของจักรวาลองค์รวมทั้งหมดเลยโลกธาตุทั้งหมดทีนี้ไอ้การเกิดดับของโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยยาวนานแค่ไหนหนึ่งมหากัปในตำราบอกไว้ว่าถ้าเราสามารถขุดหลุมลึก16กิโลกว้าง16กิโลยาว16กิโลเป็นลูกบาศก16กิโลเมตรนะครับกว้างยาวด้านละ16กิโลเมตรท่านนึกดูให้ดีนะเวลาเราบินเครื่องบินการบินไทยเนี่ยจะบินอยู่ประมาณ10กิโลเมตรไอ้นี่เท่าครึ่งของระยะบินจากพื้นดินถึงเครื่องบินที่กำลังบินอยู่สูงขึ้นไปอีกเท่าครึ่งกว้างยาวเท่าครึ่งหมดทุกๆ100ปีเอาเมล็ดงา1เม็ดโยนลงไปในหลุมเมล็ดงานะครับเมล็ดงาที่ใส่ขนมอ่ะเล็กๆนะครับทุกๆร้อยไปโยนไป1เม็ดทุกๆ100ปีโยนไป1เม็ดหลุมนั้นเต็มเมื่อไหร่เท่ากับระยะเวลา1มหากัปนานโคตรๆเลยนะครับไม่รู้จะบรรยายยังไงฉะนั้นตรงนี้นะครับแล้วอสงไขยเท่ากับล้านรอบของการไอโยนเม็ดงาเนี่ยล้านรอบงั้นหลวงพี่อายุเท่าไหร่868ล้านรอบของการเกิดดับของจักรวาลใหญ่ว้าวฉะนั้นกว่าจะได้เกิดเป็นคนไม่ใช่ง่ายๆวิวัฒนาการยาวนานไต่เต้าขึ้นมากว่าจะเรียนรู้ขึ้นมางั้นไอ้ที่บอกว่า500ชาติของจิ๊บจ้อยนะครับสังเกตไหมครับเวลาที่เขาบอกว่าเกิดเป็นเต่า500ชาติเกิดเป็นวัว500ชาติเกิดเป็นควาย500ชาตินั่นจิ๊บจ้อยมากเมื่อเทียบกับเวลาจักรวาลงั้นเรื่องมิติเวลาที่มันใหญ่ขนาดนี้ศาสนาไหนก็คิดไม่ออกครับต้องเป็นศาสนาที่เป็นผลจากการตรัสรู้เท่านั้นจึงจะสามารถรู้ความลับจักรวาลระดับนี้ได้ก็พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่ประกาศความจริงเหล่านี้นะครับงั้นเราเนี่ยโชคดีครับเป็นเจ้าของมรดกทางธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็คือพระธรรมซึ่งเราอาศัยมาทำความรู้ให้เราเข้าใจและเราจะได้เบื่อหน่ายคลายความหนักไม่ปรารถนาการเกิดไม่ว่าในกรณีใดในที่สุดเราก็จะได้ไปเป็นอิสระนะครับไปเป็นอิสระทรงปัญญาแต่ไม่สาบสูญนะแต่ถามว่าอย่างที่นักปฏิบัติสายธรรมกายหรือว่าสายมโนมยิทธิขึ้นไปเห็นพระพุทธเจ้าองค์บหุมาเขาบอกว่าเขาขึ้นไปโอ้โหนะครับเวลามโนมยิทธิเข้าไปทำไมตัวเราก็เปี้ยนเดียวโอ้โหไปยืนอยู่ที่ปลายเท้าท่านมองขึ้นไปอู้นะครับเพราะว่าถามว่าอ้าวแล้วพระเจ้ามีร่างกายได้ยังไงไหนบอกว่าทิ้งกายหมดแล้วไม่ได้ทิ้งความรู้ในการสร้างกายนี่ครับแต่ทิ้งความผูกพันมั่นหมายในกายใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นวสีความเชี่ยวชาญเพราะเราตายปุ๊บเกิดปั๊บตายปุ๊บเกิดปั๊บตายมันก็เป็นความเชี่ยวชาญในการที่จะสร้างกายหรือสร้างกายขึ้นมาแต่กายนั้นผูกพันมั่นหมายไหมเอามาวัดขนาดเปรียบเทียบกันว่าฉันได้ตัวใหญ่กว่าแกถ้าถึงนิพพานแล้วจะไซส์ไหนก็แล้วแต่มันก็อิสระทั้งนั้นแหละครับไซส์ไม่ได้มีความหมายไม่ได้เป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะไม่มีการเปรียบเทียบแล้วเป็นพระอรหันต์จะไม่มีการเปรียบเทียบกันอีกจบแล้วก็คืออิสรภาพนี่คือสุดท้ายปลายทางของวิวัฒนาการของชีวิตพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นสุดยอดของภูมิปัญญาของมนุษยชาติที่นำไปสู่ความเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงเข้าไปสู่ปลายทางก็คือการไปสู่อิสรภาพดังนั้นหลวงพี่ภูมิใจครับที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธได้เจอพุทธศาสนาโอ้ยไม่เอาแล้วจบแล้ว นะครับสมดุลนะครับสมดุลโลกสมดุลใจสมดุลธรรมก็จบลงอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ภาพของเรื่องชีวิตโดยองค์รวมทั้งหมดท่านเห็นไหมนะครับทำดีทำชั่วต่างๆการสังสมความเห็นผิดต่างๆนะครับถ้าฟังแล้วยังใหม่ๆอยู่ฟังครั้งแรกหรืออะไรก็แล้วแต่ลองมีหนังสือแจกนะครับไม่ต้องห่วงเรามีหนังสือแจกให้กับท่านแล้วก็พากันไปนะครับเอาไปอ่านอีกสักรอบหนึ่งมันก็จะค่อยช่วย
มันจะขยายมุมคิดเยอะแต่มันก็จะเห็นภาพในองค์รวมจิ๊กซอว์มันต่อเสร็จแล้วตอนที่หลวงพี่พิจารณาเรื่องนี้สนุกมากครับสนุกมากมันเคยมีข้อติดขัดตอนที่หลวงพี่บอกว่าจำได้ไหมครับม้าไอ้ตัวนั้นเนี่ยที่มันวิวัฒนาการขึ้นไปสูงสุดแค่ความเป็นม้าคือวันนั้นเนี่ยหลวงพี่เกิดตอนนั้นยังไม่พิจารณาเรื่องนี้เกิดความสงสัยว่าถ้าระบบวิวัฒนาการที่หลวงพี่ว่าไปเป็นจริงแล้วสัตว์ไม่เคยถึงความเป็นคนแล้วมันจะตกนรกได้ไหมขึ้นสวรรค์ได้ไหมโอ้โหตอนนั้นเครียดนะครับเพราะว่าถ้าตอบคำถามตรงนี้ไม่ได้ไอ้ที่เราพิจารณามาทั้งหมดที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันจะพังคือพังทั้งหมดเลยเครียดมากจะตอบไงตั้งคำถามทิ้งไว้หลังจากนั้นอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมั้งความรู้มันถึงจะตกผลึกแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ถึงงั้นสวรรค์ของมันก็คือการเกิดเต็มวิวัฒนาการนรกของมันคือเกิดต่ำกว่าวิวัฒนาการแต่ถ้ามันถึงความเป็นคนมาแล้วเมื่อไหร่คนนั่นแหละมีกรรมหรือเจตนาที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเพราะขนาดสมองใหญ่พอนะครับทำให้เกิดการสร้างกรรมอย่างจริงมันมีหนังสือเล่มหนึ่งถ้ามีโอกาสได้อ่านอาจจะหายากนิดนึงนะครับชื่อหูตั้งเป็นใครนะครับเป็นการเล่าเรื่องสุนัขตัวหนึ่งซึ่งอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นนายทหารเป็นนายพลทหารเรือแล้วตายไปแล้วไปเกิดเป็นสุนัขและนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเลี้ยงเอาไว้และหลังจากที่เลี้ยงไว้สักพักหนึ่งเริ่มอ่านว่าเอ๊ะตัวนี้มันแปลกมันมีเหมือนกับว่ามันแสนรู้นะครับและในที่สุดเช็คไปเช็คมาสามารถสื่อสารกันได้โดยการที่ว่าถ้าถามคำถามแล้วหูตั้งมันจะตอบ yes เนี่ยมันจะยกขาขวาหน้าขึ้นนะครับขาขวาหน้าขึ้นนะครับเป็นการบอกว่า yes นะครับเขาก็ลองถามเลยเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือวันหนึ่งเนี่ยเขาพาหูตั้งเนี่ยขึ้นไปบนรถสองแถวแล้วหูตั้งมันไปนั่งไปเห็นทหารเข้ามันยืนมันมองทหารจนกระทั่งทหารเขินน่ะทหารถูกหมาจ้องอ่ะลองคิดทหารถูกหมาจ้องจนกระทั่งทหารเขินน่ะไอ้เจ้าของหมาก็พยายามผลักอย่ามองมันก็จะหันมามองมันก็จะหันมามองอยู่นั่นแหละในที่สุดกลับไปแล้วเขาถึงไปค่อยๆไล่แกเคยเกิดเป็นหมาเหรอเอ้ยไม่ใช่พูดผิดแกเคยเกิดเป็นทหารเหรอพูดไอ้ตอนนั้นเป็นหมาอยู่แล้วขออภัยพูดผิดแล้วก็ยกมือขึ้นทุกทีที่บอกว่าเคยเป็นทหารแล้วเป็นทหารบกเหรอไปหาอากาศเหรอไปหาเรือเออเขาก็ไล่ไปเรื่อยๆเป็นพลทหารเป็นนายสิบอะไรก็ว่าเป็นนาวานาเวอร์อะไรเขาก็ว่าไปพอเป็นนายพลปุ๊บไล่ไปพลตรีปุ๊บพลโทพลเอกแต่ตามประวัติจริงๆเป็นพลโทนะครับพลเรือโทแต่ว่าจิตของเขาเนี่ยจำอารมณ์ตอนเป็นพลเรือตีได้เพราะเขาตายเนี่ยตอนนั้นเขาได้รับเลื่อนยศแต่ยังไม่ทันไปรับแล้วตายซะก่อนถ้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขายังไม่คือจิตยังไม่ฝังความเป็นพลเรือโทแต่ฝังความเป็นพลเรือตรีนั้นเวลาถามทีไรหูตั้งจะยกตนพร้อมพลเรือตรีนะครับแต่น่าสังเวชตรงที่ว่าเมื่อถึงฤดูนะครับอย่างเช่นเดือน12มาเดือน12ก็ต้องวิ่งกันอลหม่านนะครับเขาความเป็นพลเรือไม่สนนายพลไม่สนเพราะนั่นคืออดีตของเขาเหมือนกับความฝันหรือสิ่งที่มันผ่านไปนานแล้วนะครับเป็นอยู่คับคล้ายคับคาเรือนๆแต่ปัจจุบันนี้เขาคือสุนัขเขาก็ต้องวิ่งไปตามสัญชาตญาณของความเป็นสุนัขตามไปดมก้นกันวิ่งกันโอลหม่านนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่าสังเวชจิตที่เคยเป็นจิตมนุษย์แต่ต้องไปเกิดในสภาพร่างกายที่เป็นเดรัจฉานแล้วมีมันสมองระดับเดรัจฉานมันไม่สามารถปรุงแต่งกรรมได้มันเสวยกรรมอย่างเดียวอาจจะจำได้คับคล้ายคับคาแต่ก็ไม่สามารถที่จะฝืนกระแสของไอ้พบชาติได้ถ้าถัดจากนั้นล่ะถ้าไม่ได้เจอคนดีหรือไม่ได้โชคดีไม่ได้อยู่กับผู้ปฏิบัติก็จะเป็นหมาซ้ำชาติไปเรื่อยๆประมาณ500ชาติเหมือนหลวงพี่อยู่ที่ธรรมสถานมีหมาอยู่ตัวหนึ่งมันค่อนข้างโอหังอาหังการมากหมาตัวอื่นยืนที่ไหนมันจะต้องยืนสูงกว่าหมาตัวไหนนอนที่ไหนมันจะต้องนอนสูงกว่าไล่ไปไล่มาเขาเป็นคนสำคัญของแผ่นดินเชียงใหม่เหตุที่ต้องมาเป็นสุนัขเพราะเคยทำร้ายรังแกหลวงปู่เจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินซึ่งเป็นสังฆนายกในอดีตเป็นสังฆราชในอดีตนะครับเคยทำร้ายเคยรังแกท่านไว้กรรมเลยต้องมาเกิดเป็นสุนัขพูดง่ายๆเคยที่เป็นถึงเจ้าเมืองเชียงใหม่แต่วันนี้ต้องมาเป็นสุนัขและเป็นสุนัขมาเป็นชาติที่สิบและที่ตลกกว่านั้นนะครับเป็นสุนัขขนสีดำกลับไปเปิดรูปในอดีตของเจ้าเมืองแต่งชุดสีดำชูบคนอื่นใส่สีนั้นสีนี้แต่คนนี้ชอบสีดำความยินดีในภพความยินดีในสิ่งที่ผูกพันอยู่แต่นี่มันเป็นชาติที่สิบแล้วจ
แต่คิดว่ารอบนี้คงไม่ตกต่ำอีกละเพราะว่าเขามาใกล้ชิดแล้วพวกเรามีเมตตาเขามากนะครับก็สงสารเขาพยายามให้เขาเป็นกุศลเวลาเจอพระเจอเจ้าอะไรต่างๆนะครับเหมือนกับหมาของหลวงพ่อจรัญนะครับวันหนึ่งครับหลวงพ่อจรัญนั่งอยู่ก็มีเทวดามากราบบอกว่าผมมาขอลาไปอยู่วิมานแล้วแกเป็นใครล่ะผมชื่อไอ้ด่างไงครับหมาของหลวงพ่อไงผมถูกชนข้างหน้านี่ไอ้ด่างครับหมาของหลวงพ่อนั่นแหละวิ่งไปถูกรถชนตายอยู่หน้าวัดแต่ตัวเองกลายเป็นเทวดาแล้วมาลาหลวงพ่อแล้วบอกหลวงพ่อครับผมจะไปอยู่วิมานนะครับไอ้ด่างเป็นเทวดาไปแล้วเห็นนะครับงั้นเรื่องพบเรื่องภูมิเรื่องอะไรต่างๆนี้นะครับเปิดใจไว้กว้างๆอย่าปฏิเสธมันทันทีหาความรู้นะครับแล้วลองเชื่อมต่อจิ๊กซอดูวันนี้ท่านได้จิ๊กซอไปเยอะแล้วนะครับในวันนี้แล้วก็เอาไปต่อเชื่อมนะครับคืองี้ครับเราทุกคนเนี่ยมีบทบาทอยู่สองบทบาทบทบาทหนึ่งคือเราเป็นไฟนะครับกระทำเขาไว้รังแกเขาไว้กลัวเขามาเอาคืนก็อย่างที่เมื่อเช้านี้เราต้องไปขอโอ้โหสิกรรมกันอุตลุดเพราะว่าเราเป็นฝ่ายไปรังแกทำไม่ดีกับเขาไว้เรากลัวเขามาเอาคืนเรากลัวเจ็บตัวทุกพูดง่ายๆใช่ไหมครับแต่อีกแง่หนึ่งครับเราอาจจะเป็นฝ่ายถูกกระทำและเรามีอำนาจเรามีสิทธิ์ที่จะไปเอาคืนจากเขาเราเป็นเจ้าหนี้ทีนี้ไอ้ความเป็นเจ้าหนี้เนี่ยคิดดูให้ดีนะครับถ้าเป็นเจ้าหนี้แล้วคนที่เป็นลูกหนี้เราที่เคยทำร้ายเราไว้ดันเป็นคนที่เรารักเป็นพ่อแม่พี่น้องคนใกล้ชิดของเราคุณลองนึกถึงภาพตัวเองครับว่าถ้าวันนี้ถ้าสมมติว่าหลังจากที่คุณมาเข้ารับการอบรมแล้วคุณกลับไปบ้านนึกภาพตัวเองเอางี้ล่ะทุกคนหลับตานึกถึงภาพตัวเองนะครับว่ากลับไปที่บ้านแล้วนะครับลูกเต้าเราเอ่ยสามีเราภรรยาเราอยู่ที่บ้านทุกคนกำลังดำเนินชีวิตไปตามปกติแต่ละคนก็ไปดูโทรทัศน์อยู่ดูรายการสนุกสนานเฮฮากันไม่มีใครสนใจเราก็เดินผ่านห้องที่เขากำลังดูโทรทัศน์กันอยู่เข้าไปเดินผ่านจนกระทั่งไปถึงห้องครัวแล้วก็ไปเปิดเก๊แล้วก็หยิบมีดอิโต้เล่มใหญ่ที่สุดออกมาแล้วเราเดินไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วเราก็เงื้อมีดอิโต้ขึ้นสุดแขนแล้วก็ฟาดฟันลงไปบนร่างกายของคนที่เราว่าเรารักทั้งหลายเสียงโหยหวนเสียงร่ำให้เสียงคร่ำครวญขอชีวิตเลือดเนื้อสัตว์กระเด็นไปทั่วห้องนะครับเอาลืมตาขึ้นมาได้ละถามท่านทั้งหลายว่าท่านเคยคิดจะทำบ้างหรือไม่หลายคนสายหน้าใช่ไหมครับไม่เคยคิดจะทำแต่รู้ได้ไงว่าจะไม่ทำในอนาคตไม่รู้ฉันไม่เคยคิดจะทำท่านบ้าหรือเปล่าอยู่มาพูดอย่างนี้เอาละครับจริงตอนนี้หลวงพี่ก็จะขอถามว่าในโลกนี้มีไหมที่คนรักกันทำร้ายกันสามีฆ่าภรรยามีไหมภรรยาฆ่าสามีไหมลูกฆ่าพ่อแม่มีไหมพ่อแม่ฆ่าลูกมีไหมพี่น้องกันฆ่ากันเองมีไหมคนเหล่านั้นถ้าเรามีโอกาสไปถามเขาก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นสักเดือนหรือสองเดือนว่าคุณคิดไหมคุณจะปืนไปยิงภรรยาคุณคิดไหมที่คุณจะเชื่อดสามีคุณเขาก็จะตอบเหมือนเราตอบว่าไม่เคยคิดเหมือนกันแต่ทำไมเขาถึงทำพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุและปัจจัยเหตุคืออาจจะทะเลาะกันเหตุคือขาดสติเหตุคือกินเหล้าเมามากำลังเมายาหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายปัจจัยที่มาสนับสนุนล่ะจำกรณีองคุลิมานได้ไหมองคุลิมานถ้าว่าตามอดีตชาติคนที่องคุลิมานฆ่าตายไปทั้งหมดคือพวกเรือแตกครั้งนั้นเนี่ยองคุลิมานเกิดเป็นพญาเต่าอยู่ในทะเลเรือสำเภาล่มนะครับเรือแตกเต่าใหญ่ใจดีสงสารคนเหล่านั้นนะครับลอยตัวไปแล้วรับคนเหล่านั้นไปขึ้นฝั่งนะครับบนเกาะร้างปรากฏว่าไอ้พวกที่เรือแตกขึ้นไปบนเกาะร้างหาอะไรกินไม่ได้ไม่มีอะไรกินท่านนึกออกไหมว่าเขากินอะไรดีสุดท้ายล้อมกันจับเอาเต่ามาย่างกินซะนะครับฉะนั้นพวกนี้เลยมีองคุลิมานเลยเป็นเจ้ากรรมในเวรของคนเหล่านั้นเป็นเหตุให้ต้องกลับมาฆ่าล้างชีวิตคนเหล่านั้นรวมทั้งแม่ขององคุลิมานก็คือหนึ่งในสมาคมกินเต่าร่วมกินเต่ามาด้วยจึงเป็นคนสุดท้ายที่กำลังจะมาให้องคุลิมานนะครับได้ทำร้ายถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาโปรดไว้เสร็จแน่ๆนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเอ่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่อยู่รอบตัวเราไม่เคยทำกรรมเก่าเราไว้ไม่เคยทำร้ายเราไว้ไม่เคยรังแกเราไว้ถ้าวันนี้หลวงพี่จะชวนพวกเราทำความดีด้วยกันประกาศให้โอวัติกรรมพวกเราเต็มใจไหมครับนะครับงั้นขอพวกเรานะครับตั้งนั่งตัวตรงนะครับวันนี้เราจะทำความดีด้วยการประกาศโอวัติกรรมไม่เป็นไรครับท่านที่มีปัญหาเรื่องแข้งขาก็นั่งข้างหลังได้นะครับเอาละครับหลวงพี่จะทำหน้าที่ชุมนุมเทวดาขอให้เราระลึกว่าใครก็ตามเคยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรามานะครับเป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อแม่เป็น
นะครับเป็นผู้มีพระคุณทั้งหลายหรือเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายวันนี้เราจะทำความดีด้วยการประกาศอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานขอให้ท่านทั้งหลายจงมาณที่นี้มาร่วมทำความดีกับเราในการประกาศอโหสิกรรมในครั้งนี้ฉะนั้นขอให้ระลึกนะครับช่วย